วันโกหกโลกหรือว่า April Fool Day มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆนะครับคือ April Fool Day เนี่ยนะเป็นวันโกหกโลกครับปีนี้คือตรงกับวันเสาร์ที่1เมษายนวันโกหกนี้ครับก็มีที่มาจากหลายประเทศครับวันโกหก1เมษายนมักไม่โกรธกันนะครับแต่ว่าหากแกล้งกันจนถึงบาดเจ็บเสียหายก็มีโทษตามกฎหมายรวมถึงการโพสต์สิ่งหลอกลวงก็อยู่ในอำนาจของกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับพ.ศ. 2550นะฮะทีนี้วันโกหก1เมษายนในประเทศต่างๆนะครับมาเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นที่อังกฤษนะฮะในปีคศ. 1980เนี่ย BBC ก็ประกาศว่าหน้าบัตรนาฬิกาบิ๊กเบนเปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิทัลซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในประเพณี April Fool Day นะครับโดยมีนักคติชนวิทยาผู้ศึกษาวัฒนธรรมชาวอังกฤษเขาได้กล่าวว่าประเพณีในสหราชอาณาจักรนั้นมีมานานแล้วก็จะเฉลยกันตอนเที่ยงครับเพื่อไม่ให้ถูกเข้าใจผิดคนที่ถูกล้อมในวันเมษาหน้าโง่ของอังกฤษเนี่ยจึงหมายถึงคนที่เล่นแผลงหลังเลยเวลาช่วงเที่ยงขึ้นไปนั่นเองนะครับส่วนวันโกหกประเทศไอร์แลนด์นะฮะในไอร์แลนด์เนี่ยมุก April Fool Day จะเป็นการแชร์จดหมายลูกโซ่ครับที่ระบุภารกิจที่คนอ่านจดหมายเมื่อเปิดแล้วก็ต้องไปทำต่อลงท้ายด้วยคำว่าเซนเดอะฟูลฟูเจอร์หมายถึงส่งให้คนโง่ต่อไป3ครับวันโกหกประเทศโปแลนด์เนี่ยนะฮะในโปแลนด์ก็จะเล่นมุกโกหกในช่วงของวันแรกของเดือนเมษายนการแกล้งกันนี้นะครับก็มีมาหลายศตวรรษแล้วจนกระทั่งหน่วยงานราชการแล้วก็สถาบันสำคัญจะไม่ออกประกาศที่จริงจังในวันนี้เพราะเกรงว่าคนทั่วไปจะไม่เชื่อนะฮะทีนี้เนี่ยนะวันโกหกของกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยก็มีนะฮะชาวเดนมาร์กฟินไอร์แลนด์นะครับนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนจะฉลองวันเอพิฟูลเดย์ด้วยการตีพิมพ์เรื่องเท็จมุกโกหกสักหนึ่งเรื่องไว้บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์แต่ว่าไม่ใช่หัวข้อบนสุดนะครับส่วนที่เยอรมนีก็มีเหมือนกันนะครับคือ1เมษายนเนี่ยชาวเยอรมนีมักตะโกนขึ้นมาดังๆว่าวันเมษาหน้าโง่แล้วก็ปล่อยมุกแกล้งกันครับล่าสุดปี2021นะครับคือว่าค่ายรถยนต์หนึ่งก็ได้ทวีตวิดีโอแผนการตลาดใน Twitterเปลี่ยนคำนะฮะให้แบบว่าดูมันบิดไปนะสุดท้ายคือว่าก็เป็นการอํากันแล้วก็วันโกหกที่ยูเครนนะครับมีการเฉลิมฉลองวันเอพิฟูลเดย์เหมือนกันนะฮะในหลายท้องถิ่นบางพื้นที่ก็มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนพาเหรดแล้วก็ตกแต่งเมืองประดับประดาร้านค้าริมถนนผู้เข้าร่วมงานก็แต่งกายด้วยสีสันที่สนุกสนานด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอพิฟูลเดย์ที่บ้านเราครับก็ตรงกับวันเสาร์ใช่มั้ยแกล้งใครหยอกใครก็พอแค่หอมปากหอมคอแล้วกันอามไปแล้วก็อย่าลืมเฉลยด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนคนที่เขาไม่เห็นนะหรือว่าไม่ทานวันโกหกลวกเขาจะไม่เข้าใจเอาได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าทางที่ดีอย่าไปโกหกดีกว่าครับ